มาอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับอาจารย์อันนี้นิดหนึ่งคือเรื่องก็แตะนิดๆจากการที่คุณนกสินใจเนาะเราก็รู้ว่าช่วงที่เป่านกกวีเธอก็มาร่วมเดินขบวนอยู่กับเรารวมทั้งการโพสอะไรต่างๆใน Facebook เราก็รู้ว่าอ,อ,อุดมก,การณ์ทางการเมืองเป็นเช่นไรซึ่งอุดมก,การณ์การเมืองก็เรื่องหนึง่งอาชีพการงานที่ทําก็เรื่องหนึง่งเนาะล่าสุดเนี่ยอาจารย์คุณนกสินใจเนี่ยเธอไปเป็นกรรมการตัดสินเดอะเฟสซีซั่นห้าเชื่อประกาศไปแล้วแล้วในรายการเนี่ย เขาก็จะให้แต่ละคนมาพูดเหมือนรณร,รงค์ชวนให้บริจาคให้กับ UNSCR ซึ่งในงนั้นคือพี่นกสินใจพอพี่นกกล่าวก็ถูกติติงว่าไม่เหมาะสมว่าเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ UNSCR สำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสาประชาชาติได้อย่างไรเพราะองค์กรนี้เขาดำเนินการในคุ้มครองเรื่องสิทธิ์และความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกเขาก็คนก็เข้าแบบเหมือนเข้าไปแบบ สงครามความรุนแรงความขัดแยง้งนู่นนี่คือคือพี่นกพูดจาวประมาณนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังฟังก่อนนะสงครามความรุนแรงและความขัดแยง้งทําให้คนหลายสิบล้านคนต้องพลัดถิ่นและกลายเป็นผู้ลี้ภยัยอันนี้คือข้อเท็จจริงอ่าเราต้องให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองพวกเขาให้มีชีวิตต่อไปอันนี้คือมนุษยธรรมจนกว่าจะกลับไปสู่บ้านอีกครั้งอ่าอันนี้ก็แปลว่าถ้าคนเราได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนอนะ่ะดีที่สุดพูดจบปุ๊บก็คนก็เอาไปโยงกับทัศนคติทางการเมืองของเาบางคนก็บอกว่า เหมือนกับตอนที่เธอทำา่ะเธอก็ทําให้คนต้องจากบ้านไปนู่นนี่คือโยงการเมืองไปหมดเลยอาจารย์ยังไงดีก็คือเขามองแล้วว่าครับนกเนี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายเสื้อแดงแน่ๆอะนะและฝ่ายเสื้อแดงหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาก็โดนคดีร้อยสิบสองต้องรีภัยไปเขาก็เลยรีภยัยถามว่านกทําหรือพวกนั้นทําตัวเองนกไม่ได้ทําอะไรพวกเขานะ เขาลี้เองด้วยซ้ำเขาลี้ไม่แล้วเขาก็เป็นคนก่อเหตุที่ทําให้ตัวเองมีความผิดตามมาตรา112ด้วยตนเองนกไปทําอะไรนกเป็นรณรงค์ว่าให้ไปจับคนพวกนี้หรอเปล่าค่ะออ <laughs> นกเป็นคนไปให้เบาะแสเหรอนกไปเป็นพยานในศาลเหรอเปล่าเลยเขาทําตัวเองกันทั้งนั้นเกี่ยวอะไรกับนกนกไม่ได้ทํา <laughs> เพียงแต่นกอะ่ะเขา อย่างที่บอกเขาเป่านกหวีดเขาโพสอะไรหลายอย่างตำหนิคนกลุ่มนั้นชัดเจนเราเลยมีโลกชัดเจนมากแต่ถ้าเราดูนะแสดงว่านกเป็นกลางมากนะเพราะถึงแม้ว่าเธอจะเคยออกมาเป่านกหวีดนะแต่องค์กรนี้ก็ทำให้เราไม่ถูกใจตั้งหลายครั้งนะเช่นไปให้สถานะรีภัยกับคนบางคนที่ไม่ควรจะให้ ซึ่งถ้าเกิดเป็นนกเขาลำเอียงมากๆนะ,เข,ะเขาจะไม่พูดฉันไม่พูดถ,ถึงไม่ยอมเขาจะไม่พูด,ดเลยเขาจะบอกว่าเธอทําอะไรที่ขัดใจฉันเยอะเธอให้ตําแหน่งเธอให้สถานะรีไพกับคนนั้นคนนี้ซึ่งไม่ควรจะให้เธอทําให้คนเหล่านั้นที่ควรจะกลับมารับโทษหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้มาท่านนกเขาจะทําอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่เพราะความเป็นกลางของเขาไงพอพูดถึงคนที่ช่วยเหลือคนที่พลัดถิน่นเราก็ต้องใช้มนุษยธรรมเมตตาเขาและเราไม่ใช่ใจะให้เขาอยู่คาบ้านเรา เหมือนกับหัวหน้าพักบางพักที่จะรับเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้เราบอกเราดูแลเขาแต่ในที่สุดเราต้องช่วยให้เขาได้คืน,นทีนซึ่งพี่นกสตรอง,องจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นพี่พี่นกแกก็โพสต์ไอจีกันแหละว่าได้ไปร่วมงานเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบไฟนอลวอล์ของรายการ The Face Thailand ซีซั่น5เมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งที่ผ่านมาและยังได้รับเกียรติให้กล่าวสปีดเกี่ยวกับ UNSCR เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จัก และร่วมบริจาคมีได้ขึ้นไปพูดในสถานในใดๆอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะสตินะคะสติแล้วแฮชแท็กน่ารักมากว่ากรูงงมากคือนกเขาเป็นคนเข้มแข็งเวลาพูดจาอะไรเขาชัดเจนไงเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่พอใจคือเขาจะไม่พอใจคนอย่างนกเขาจะไม่พอใจคนอย่างออฟพงผัดเขาก็ใจนี่เพราะพวกนี้เขาชัดเจน เหนื่อยแล้วเนาะเรื่องการเมืองนะเหนื่อยมากชั้นเหนื่อยมากเหนื่อยใจมั้ยเอางี้ละกันนักการเมืองเขาไปทะเลาะกันเท่ากับกองเชียร์และกองแช่งพวกเราเนี่ยทะเลาะกันกองเชียร์และกองแช่งไม่เห็นเรากเาอยู่กันเขาจับมือกันแรงมากกว่าตัวนักการเมืองซึ่งพี่ก่รู้จะทำเพื่ออะไรจะทำเพื่ออะไรว้าเอาเอาเรื่องสังคมบ้างดีกว่านี่อาจารย์มีเรื่องสลดเรื่อหนึ่งอยากให้อาจารย์ได้แสดงทัศนคติหน่อยอาจารย์มันมีเด็กหญิงอนุบาล เด็กอนุบาลน,นะเด็กหญิงถูกเด็กชายนะฮะสามคนทำอนาจารย์ในห้องน้ําแล้วโรงเรียนปัดไม่ช่วยด้วยอ้างไม่มีงบคือเรื่องนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดทันวาปีที่แล้วเลยอาจารย์ผู้ปกครองเนี่ยเขาพบว่าหลานสาวอนุบาลสามนะมีเลือดออกจากอวัยวะเพศตลอดเวลานอนสมพาไปหาหมอหมอก็พบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศก็เลยถามเด็กๆกก็เล่าว,ว่าวันวันที่มีเรื่องนะพักเที่ยงไปห้องน้ํา ขณะออกจากห้องน้ําก็ถูกพี่อาจารย์นั่นคือเด็กที่เท่ากิบอ,อนุบาลสามนะถูกรุ่นพี่สองคนปสองผักห้องน้ําแล้วใช้หลอดแทงเข้าไปในวิทยะเพศแล้วก็บอกอีกคนนึงอ่ะเอางูเด็กพู่เ้งงูจริงๆนะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้อะไรหรือเอวัยวะที่คล้ายงูอ่ะเท่านิ้วกลางเลยยัดเข้าไปในประเภท <c oughs> เด็กอนุบาลอาจารย์เราก็ตีความได้ว่าอะไรแล้วเนาะ หมอตรวจเสร็จก็ให้ยากลับบ้านอาการน้องหนักมีเลือดไหลออกตลอดเวลาต้องใส่ผ้าหน้าไม้เจ็บมากจนหมอต้องไปตรวจอีกครั้งวันรุ่งขึ้นนผู้ปกครองก็เลยไปแจ้งโรงเรียนกลับไม่ได้ความช่วยเหลือเลยบ่ายเบียงกล่าวหาว่าทาลายชื่อเสียงครูก็พยายามครูนะพยายามบอกว่ารักษาความปลอดภัยในโรงเรียนได้มาตรฐานมีการเอาคลิปมายืนยนันยืนยันว่าเด็กเล่นโซนจนกระแทกเอาอยู่เองและกล่าวหา,วาผู้ปกครองทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน จนพวกเขาไม่ไหวแล้วน้องมาคุยดีๆแล้วเลยต้องเอาความเนี่ยไปแจ้งความอม,มควรบันทึกหลักฐานยืนยันจากแพทย์แล้วก็ส่งเรื่องให้ตํารวจอีกครั้งสมควรซึ่งพอเอาไปตรวจอีกครั้งเนี่ยหลักฐานก็ยืนยันว่าเด็กได้รับถูกกระทาอนาจารย์จริงๆเอาแต่เป็นเรื่องทั้งหมดเลย<า>จ้ะมันจะต้องกระแทกตรงไหนเหรอเลือดมันถึงออกตรงนั้นแหะมันต้องวิ่งเบอร์ไหนเนาะอาจารย์ <laughs> นเนาะ <laughs> เด็กต้องวิ่งลอมไปชนตอไม้จริงๆเลยออาจารย์ซึ่งมันต้องแบบไม่ได้คือ เพียนน่ะตะกาพิการเพียงเพื่อจะเอาตัวรอดและรักษาภาพลักษณ์กี่ครั้งแล้วกอฟที่เราพูดเรื่องพวกนี้ใช่อาจารย์พูดไวมากก็ถึง,บงแบบพยายามแบบพราคุณพยายามจะแก้ตัวพตเพื่อรักษาภาพลักษณ์แต่พอคนเขารู้ความจริงเนี่ยแทนที่ภาพลักษณ์คุณจะดีขึ้นกับเลวลงมันไม่ช่วยเลยเลยมัน,มนไม่ช่วย,ยมันกลับทําให้คุณนั้นกลายเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนที่แย่เป็นคนขาดความรับผิดชอบเป็นคนตะกะพิการหลังจากเกิดเรื่องอาจารย์โรงเรียนมี ยื่นข้อเสนอให้เงินหนึ่งนบาทและขอร้องไม่ให้ร้องทุกต่อมูลนิธิหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อดูที่ดูความความโรงเรียนงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนนี่คือความเห็นแก่ตัวไงความเดือดร้อนของเด็กเนี่ยเขาไม่มองมันเหมือนอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าพี่เป็นนายะนะแล้วก็เสร็จแล้วมีคนมารายงานว่าอาจารย์ก๊อฟขับรถชนสมไฟฟ้าถ้าพี่เป็นคนที่มีน้ำใจพี่ต้องถามว่าแล้วก๊อฟเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่า ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพี่เป็นห่วงรถของบริษัทแล้วรถเป็นอะไรมากไหม,มคือก๊อฟจะเป็นจะตายไม่รู้รฉันห่วงรถฉันอันนี้ก็เหมือนกันคือเด็กจะเป็นจะตายยังไงไม่รู้ชื่อเสียงโรงเรียนและงบของโรงเรียนนี่คือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ขาดมนุษย์สยธรรมเข้าใจปะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ที่เขาอ,ออกมาร้องสื่อเนี่ยเพราะอะไรปะคดีก็ตัดสินแล้วนะว่าผิดจริงแล้วก็ไอ้เงินที่บอกจะให้ก็ไม่ได้ด้วยคือตอนนี้เหมือนแบบ โรงเรียนเลิกรับอีชับเลยเพราะว่าพอสารตัดสินว่าผิดอ่ะก็พิกพไม่รู้นะว่ามันมีมาตราอะไรที่ว่าด้วยการละเลยหรือเปล่าใช่อันเนี้ยนะะ่านจะนี่ได้เอาเรื่องละเลยมาได้ไหมเนาะถ้าคุณไม่มีงบประมาณคุณก็ต้องรู้จักที่จะขอความช่วยเหลือสินะก็ <S <S คือมันต้องมีหน่วยงานที่เหนือจากคุณขึ้นไปอ่ะคุณไปขอความช่วยเหลือสิ ครูก็เป็นไปแบบนี้แล้วเนาะเด็กเดี๋ยวนี้ก็แบบป .2 ออเองอะ่ะมันก็ทํากันแบบนี้แล้วอู้ตายอนาคตมันจะอยู่กันยังไงอาจารย์สื่อไม่ใช่ไม่ได้สื่อมวลชนนะสื่อออนไลน์มันเข้าง่ายมีอะไรให้ดูเยอะแยะอู้ตายพิมพ์คําว่าโปอะมีให้ดูทุกแบบเลยจาย์จะเอาแบบไหนดังนั้นเันเลยใช่เวลามันเข้าง่ายก็ต้องกลับไปถึงคําที่อาจารย์แนะนําเสมอเนะว่าเด็กๆพวกนี้พ่อแม่สําคัญสุดใช่คุยกับเขาเยอะๆสอนเขาเยอะ ว่าเรื่องนี้ไม่ควรทำไม่ควรทำนะพ่อสเพราะอย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องกรณีของการเลือกตั้งเนี่ยนะก็มีพ่อแม่หลายคนนะเข้ามาโพสใน Facebook ด้วยความภูมิใจนะลูกผมไม่เป็นลูกผมพูดรู้เรื่องคือที่ไม่ใช่น้องฟ้าที่เป็นหลงรักพ่อเนี่ยนะคะลูกผมไม่เป็นลูกดิฉันไม่เป็นอะไรต่างๆเขาภูมิใจว่าเขาสอนลูกสําเร็จแต่บางที่บางแหง่งมันด่าเราแล้วล่ะ <c oughs> ด่าแม่เลยแม่ไม่ยุ่งหรอก ก็เคยได้ย to ินลูกบ้านนึงกับเดี๋ยวแม่ก pues ็ตายแล้วแต่น้องจะอยู่ต่อไปครับโอ้ตายแล้วนเราต้องไม่อยู่กับเขาแหละจริงก็ได้ยินเลยอีเดียคนนั้นมันบอกแม่รับแม่ว่าคือแม่มันจะไม่ได้อยู่ต่อไปมันต่างหากที่จะอยู่ก็มีบางคนบอกไงอายุขนาดนี้แล้วเปตายๆซะให้เขาได้ตัดสินใจเลยเขาเองเอาล่ะไม่พูดเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นอาจารย์อ่ะอันนี้เป็นเรื่องเตือนภัยแต่ว่าอาจารย์ทราบหัวข้ออาจารย์ก็ด่าไปแล้วอะเนาะมันเป็นเรื่องของเตือนภัยในวงการช่างภาพเขาบอกว่าพบช่างภาพ เก่งนะจ๊ะอีกช่างภาพคนนี้เป็นช่างภาพวัยสิบแปดปีเป็นช่างภาพแล้วถือว่าเก่งเนาะอายุสิบแปดแต่ว่าก่อเหตุพยายามล่วงละเมิดทางเพศระหว่างการถ่ายภาพโดยหลอกว่าจะไปถ่ายที่สตูดิโอแต่แท้จริงแล้วพาไปที่โรงแรมโดยช่างภาพเนี่ยพยายามบังคับให้นางแบบทำออรอลเซ็กให้พร้อมกันนั้นยังพบว่ามีผู้ที่เคยพบเหตุการณ์ดังกล่าวหลายรายผู้เสียหายที่เป็นนางแบบเนี่ยแจ้งความไว้ที่สอนอนสุธิสารระบุว่า เคยถ่ายภาพกับช่างภาพคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้มันมีความผิดปกติคือเป็นการถ่ายที่พาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเออ,อก็ไม่โงงานเส้ทีเดียวเป็นาร์ตเมนต์มีการถ่ายในอ่งางก jacuzzi กแล้วช่างภาพก็ให้ถอดเสื้อออกแต่เธอก็ไม่ถอดจากนั้นช่างภาพก็บอกขอพักกองพักกองนะแล้วลงมาในอ่างพร้อมกับพยายามถอดเสื้อและลวนลามโดยในขณะที่ถ่ายอยู่มีความพยายามกดหัวเธอให้นั่งและจะทำอนาจารลักษณะเหมือนแบบทำแบบ ชำนาญมากเหมือนทำอะไรครั้งแล้วก็ช่างภาพอายุ18ปีคนนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเนื่องจากมีผู้แจ้งว่ามอมยายหญิงและธรรมนาจารย์ด้วยอุยอาจารย์เอาแค่นี้ก่อนเวลาเราไปถ่ายภาพอาจารย์มันไม่ถ่ายสองคนไหมอาจารย์นั่นไงพี่กลังบอกโอเคละผู้ชายต้องคิดชั่วจริงๆตามที่เธอเล่านะคะแต่เรื่องของเรื่องคือตกลงไปถ่ายภาพอะไรที่ไหนไปกันกี่คน น้อ <No, S 2> มันเหมือนถ้าเล่าอย่างนี้มันอยูอ่สองคนแหละคือถ้าเป็นการถ่ายภาพเพื่อจะไปใช้ในเชิงอาชีพเช่นไปเป็นปกหนังสือไปเป็นอะไรต่างๆม,งม,มันต้องมีกองถ่ายมันไม่ใช่อยู่ด้วยกันสองคนนะคะและอันที่สองพี่เคยบอกแล้วเป็นผู้หญิงไปไหนอะไรกับใครเนี่ยเวลาไปเล่าให้คนเขาฟังว่าไปที่ไหนอย่างไรระวังนะคนเขาจะไม่เชื่อว่าถูกกระทำ เขาจะเชื่อว่าลันอยากไปกับเขาเองถูกต้องแต่เรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไปกับเพื่อนนะจารย์แต่ตอนที่ถ่ายถูกขังอยู่ในห้องกับช่างภาพสองคนอีเพื่อนก็ไม่เตือนเพื่อนเนาะไม่รู้นะแอบเป็นกระเทยนะไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่พี่คิดว่าถ้าเป็นพี่เป็นผู้หญิงนะแล้วเขาจะให้พี่เข้าไปอยู่กับเขาสองคนโดยไม่มีใครเข้าไปอยู่เลยเนี่ยนะในชุดว่าวิวนะพี่ไม่อยู่นะเนาะ เราก็งงว่าเออเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันก็กล้าเนาะแต่อย่างไรก็ตามช่างภาพอายุสิเออมันมีส่งมีการส่งข้อความแชทที่ช่างภาพสารภาพว่าตั้งใจโอบกอดจริงแต่คิดว่าผู้หญิงเล่นด้วยเมื่อรู้ตัวว่าเขาไมใ่ให้ก็เลยหยุดนี่ไ,<ง>ไ<ง>พี่ทึงบอกไงว่าหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะไปที่ใดที่หนึ่งกับผู้ชายบางคนผู้ชายเขาคิดแล้วใช่ พี่เคยคุยกับเด็กผู้ชายนะเป็นอะไรที่เขาเล่าเรื่องพวกนี้ับเจอกัน,ยงงนอย่างนั้นไปงี้ซึ่งพออย่างนี้นะเขามั่นใจแล้ววันนี้เขาได้แน่นอนอ่ะผู้ชายเขาคิดอย่างนี้นี่อาจารย์พูดตรงมากเลยเพราะอะไรป่ะช่างภาพน,นี้เขาบอกว่าจริงๆตอนที่นางแบบเขากดหัวนั้นช่างบอกไม่ได้กดหัวจะไม่ให้อมนกขาวแต่จัดท่าแต่ด้วยความที่เขาใส่เกงหลวมก็เลยดึงเข็มขาดมันก็เป็นจังหวะพอดีกันช่างภาพ บอกว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องที่นางแบบเล่าห้าสิเอร์เซนมันมีความเข้าใจผิดและนางแบบเราแวงไปเองที่สําคัญมันพูดยากมันเหมือนเต็มใจทั้งสองฝ่ายช่หไหมเปล่านี่ไงคือการยอมอยู่กับเขาสองคนน่ะมันทําให้เวลาไปเล่าว่าโดนกระทะํะคนเขาเชื่อยากเอาอย่างนี้เรื่องนี้มันอาจารย์บอกกับเสมอว่า,วาเวลาอยู่สองคนน่ะเราไม่รู้หรอกเพราะทุกคนจะเล่าในส่วนที่ตัวเองอยากจะเล่าเตือนผู้หญิงหน่อยอาจารย์ ก็เรื่องนี้เอาจริงไม่เห็นจะนา่าต้องน่าเตือนเลยเพราะว่าไปอยู่เขาสองต่อสองอ่ะตอนนี้กันนี้ช่างภาพแล้วในชุดอย่าง,งนะั้นน่ะอาจารย์เต<ฤร>ือนสาวๆหน่อยซิว่าต้องทําตัวยังไงคืออย่างที่พี่เคยบอกอะอพาร์ตเมนต์เขาที่เขาอยู่คนเดียวอยากขึ้นไปอพาร์ตเมนต์เราที่อยู่คนเดียวอยาให้เขามาเขาพาเขาโรงแรมต้องกระโดดรถหนีเพราะที่เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นนะว่าโดนข่มขืนนะไม่มีใครเชื่อ ฝากน้องๆไว้เพราะตอนนี้เราติดต่อสื่อสารขางโลกโซเชียลกันเยอะมันจะมีการชวนออกไปแบบนี้ที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรอ่ะไม่ควรไปตั้งแดดต่ต้นและอะไรบางอย่างก็ไม่ควรจะเป็นสองคนใช่ฝากเอาไว้แล้วกันเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเรื่องของเราแหละแต่คนอื่นเอาไปโพสเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ